สวัสดีค่ะวันศุกร์วันสมใจของทุกๆคนนะคะมาค่ะวันนี้มาต่อกันที่บาหลี EP 2มาดูกันว่า EP นี้มีอะไรที่น่าสนใจให้พวกเราได้เพลิดเพลินเหมือนเดินมาด้วยกันบ้างนะมาบาหลีทั้งทีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีเสน่ห์เก๋ๆเท่ๆก็ต้องเอามาฝากพวกเรากันอยู่แล้วนะแต่จะมีศิลปะและวัฒนธรรมอะไรบ้างของแบบนี้ไม่ได้มีแสดงแค่บนเวทีแต่ที่นี่ชีวิตที่อยู่บนความศรัทธาที่ทรงคุณค่าในชีวิตจริงมีอะไรให้น่าค้นหาหรือศึกษาจากผู้คนที่นี่ก็คงจะต้องศึกษาและค้นหาอย่างไม่มีวันหมดสิ้นดูจากพรีวิวก็พอจะเดาได้บ้างแต่ถ้าไม่ให้ค้างคาและง่วงเหงาหาวนอนเหมือนตอนรอคิวถ่ายรูปซุ้มประตูวัดเลมปูยางใน EP 1ก็ต้องตาม EP 2ไม่ง่วงแน่นอนจ้าใน EP 1รอคิวถ่ายรูปที่วัดเลมปูยางทั้งง่วงเหงาหาวนอนคิวก็ยาวฝนก็ตกแต่ด้วยความทรหดเราก็ผ่านมันมาได้รอจนฝนซาฟ้าใสเสร็จแล้วก็ฉาอยู่ใยรีบเดินลงไปแล้วเข้าห้องน้ำแล้วก็หาอะไรเติมเพิ่มพลังเพื่อไปต่อนี่คือสูตรสำเร็จเกล็ดชีวิตของคนมักเที่ยวก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่เนาะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ชีวิตเฉาไปตามวัยพอใจอยากไปแต่สังขารไม่ไหวก็ไม่มีอะไรให้แก้ตัวแล้วมีแรงตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เราค่อยไปพักผ่อนในวันข้างหน้าที่ไม่มีแรงพอถึงเวลานั้นเวลาพักผ่อนเยอะแยะคงไม่ต้องกังวลและนี่ก็คือความแปลกหูแปลกตาสำหรับถังแก๊สของคนอินโดนีเซียช่างกระปุกลุกน่ารักเหลือเกินจ้ะแล้วนี่เขาคุยอะไรกันอ๋อที่จ้าแอบงงนิดหน่อยค่ะว่าทางไปอีกวัดหนึ่งไปทางไหนภาพต่อไปนี้ที่เพิ่งผ่านตามาลักษณะหลังคาแหลมๆเล็กๆนี่มาวันแรกตกตะลึงทึ่งมากเลยทีเดียวก่อนจะถามว่าคืออะไรแต่ในใจนี่คือรู้สึกได้ถึงความขลังและความศรัทธาเมื่อมีคำถามเซนเราก็ชัดซะด้วยเขาบอกว่านี่คือวัดในบ้านหรือวัดประจำบ้านหรือถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆเหมือนบ้านเรามีห้องพระใหญ่ๆแต่เขาสร้างวัดไว้ในบ้านเลยแต่วัดในที่นี้คือวัดที่มีเทพเจ้าไม่ใช่พระเพราะที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูจ้ะว่าแล้วมาถึงอินโดนีเซียเราก็ต้องซื้อสละอินโดนีเซียนะจ๊ะแต่เมื่อกี้ถามทางไปอีกวัดหนึ่งทำไมมาโผล่ที่นี่อ๋อไปไม่ทันจ้ะวัดเขาปิดแผนสำรองก็คือที่นี่จัดไปจ้าวันนี้เรามาทานกาแฟสมุทรที่บาหลีกันนะคะนี่เป็นเม็ดกาแฟออกสีเขียวเป็นอาราบิก้าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาชิมกาแฟชมดเจ้าตำรับกันจ้าอ๋อนี่โกโก้นี่ไงลูกมันนี่เต้าเต้าเนาะมันก็เรียกเต้าอ๋อโอ้ผลโกโก้นะคะผลโกโก้ที่ยังไม่สุกนี่มีห้อยอยู่ตามกิ่งมันนี่ไม่สูงมากนะคะเนี่ยผลมันยังไม่แก่นะคะถ้าผลแก่มันจะออกเหลืองๆนิดนึงอันนี้ยังเขียวอยู่เลยจับถึงมันแข็งไม่หลุดอันนี้เราไปกินกาแฟอะไรนะกาแฟขี้ชะมดกาแฟที่ให้ชะมดกินเป็นเม็ดอาราบิก้าเมื่อกี้นั่นเองมันกินเข้าไปแล้วก็ขี้ออกมากาแฟขี้ชะมดที่นี่ดังนะคะชะมดของบาหลีเขาเรียกว่าลูกกวักขี้อายไหม not touch not touch no don't do thatมันกิโลกรัมเท่าไหร่นะ30 minutes 1 30 minutes 1 30กว่า30นาทีโอเคที่นี่เขาใช้ครกกับสากในการบดกาแฟนะคะไม่เหมือนบ้านเราที่ใช้เครื่องบดนะคะแต่เราเห็นครกกับสากแล้วอยากจะตำส้มตำค่ะนั่นตำดีแล้วโอเคขอตำเป็นอย่างนี้ป่ะยิ้มหน่อยบ
Bali coffee, Arabic coffee. After clean, this is before clean. Already clean. Clean by hot water. Hot water. Yeah. Oh.กรรมวิธีของเขาก็สะอาดหายห่วงนะคะทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนไม่ต้องเป็นห่วงเลยใครสำหรับห่วงกลัวกินขี้มันเข้าไปนะคะอันนี้การพลูนี่นะใช่ค่ะที่นี่นอกจากจะมีกาแฟชมดนะคะก็ยังมีสมุนไพรมากมายให้เราได้ศึกษาและนำมาทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมากมายเลยล่ะค่ะ The winner in the bunch The winner okay yes it okayอันนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ถามว่ามันคืออะไรที่บาหลีนี่คือมีเยอะมากเลยเขาบอกถ้ามีไอ้นี่ก็คือเป็นเดอะวินเนอร์ของบาหลีก็แสดงว่าถ้าเรามีไอ้นี่แขวนเอาไว้คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคล้ายๆคนไทยเครื่องรางใช่คล้ายๆคนไทยถ้ามีไว้แล้วอุ่นใจอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้ามีตรงเนี้ยเราจะเป็นเดอะวินเนอร์หมายถึงว่าประสบความสำเร็จอย่างนั้นนั่นเอง success I give you free tasting, yeah, free tasting, and except if you want to try the special coffee, luwak coffee, you extra charge 65,000 one cup, yeah. Yeah, this is we have the ginger tea, red ginger tea. This is more stronger than the normal ginger. Yeah, we have rosella tea, mangosteen tea, lemon tea, curcuma tea.Yeah, this is rosella tea, yeah, like a hibiscus. This is for the blood circulation. Mangosteen tea from the skin fruit of the mangosteen for the cholesterol. Lemongrass tea for skin. Curcuma tea for immune system and antioxidant. Lemon tea, ginger tea is good for sore throat, yeah. Avocado coffee, Bali coffee, hot chocolate, ginseng coffee, coconut coffee.Yeah, vanilla coffee, ginger coffee, and mocha coffee. This is Bali coffee we mix with rose. ฮะ เอา Bali coffee. Bali coffee. ต้องมาถึงบาหลีแล้วต้องเอา Bali coffee. มัม Bali cocoa. Bali cocoa. โอเค เป็น ฮะ ดูไม่ได้ เร็วเลยหอมมากแตกหอมเร็วๆนี่เต็มนี่เลมอนชีเดี๋ยวดูก่อนเอามอคค่ะเอาแค่ชิมก่อนหอมมากเลยโอ้ยยาเรียบร้อยจนเอาอร่อยdelicious delicious มอคค่ะ yes delicious you want to try chamot coffeeNo caffeine, don't worry. Not about chamot. Not chamot. Mocha is coffee. Mix with Bali cocoa. Yes. บ้านเรานิยมเล่นดริปกาแฟกันนะคะแต่ที่นี่เขาเล่นกลั่นกันมากกว่าค่ะกาแฟขี้ชะมดรสชาติเป็นยังไงบ้างดมดูแล้วไม่ทันได้ทานดมดูเนี่ยกลิ่นหอมมากหอมกว่ากาแฟปกติโอ้รสชาติดีมากกินแล้วกลิ่นติดลิ้นแล้วอมไปนิดนึงแล้วมันจะขึ้นจมูกแล้วก็หายใจออกมาเนี่ยกลิ่นหอมหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นที่แตกต่างหอมกว่าทั่วไปโอเคครับกาแฟขี้ชะมดนะคะก็คืออันนี้ออริจินอลก็เหมือนกับแบล็คกาแฟปกติเนาะเหมือนกาแฟดำปกติเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือรสชาติความหอมแล้วก็เขาสกัดคาเฟอีนออกไปถามว่าสกัดคาเฟอีนออกไปทำไมในบางคนนะคะสำหรับการกินเพื่อสุขภาพจริงๆการสกัดคาเฟอีนออกไปก็คือลดการเสพติดกาแฟเนาะเรียกว่ากินเพื่อสุขภาพอาจจะทำให้ไม่หายง่วงเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนถ้าคนที่เขาต้องการสุขภาพดีกาแฟดำนี่สำคัญมากเลยในชีวิตเราเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่าง Coffee and tea some like you try in the table yeah this is all of them we sell the powder yeah we have with sugar already we have no sugar sugar free yeah sugar freeThis is beans, and this is the powder. Chamot coffee.
นี่คือพระเอกของงานค่ะเจ้าชมดนะคะเหมือนแมวมากเลยน่ารักมากเลยอยากจับแต่เขาไม่ให้จับนะคะมาบาหลีแล้วต้องมาชิมกาแฟขี้ชมดนะคะเพราะว่าบาหลีนี่เป็นต้นกำเนิดกาแฟขี้ชมดเมืองไทยขายกิโลละ 25,000 ที่บาหลีกิโลละ 10,000 เมืองไทยแก้วละ 1,000 บาหลีแก้วละ150บาทค่ะตามคาดจ้ะแลกเงินไปไม่พอต้องมาแลกเพิ่มที่นี่แพงกว่าแลกบ้านเรามากแนะนำแลกไปให้พอนะคะรายไหนรายนั้นเลยไม่ซื้อไม่จ่ายกินอย่างเดียวแลกไปนิดเดียวแต่ก็ต้องมาแลกเพิ่มกันทุกคนเลยค่ะเรทแพงมากเพราะของฝากแค่เม็ดกาแฟก็แย่แล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาชมห้องแล้วนะคะก็โอเคนะคะราคาห้องที่นี่ไม่แพงเลยสวยสะอาดดีกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะตอนแรกคิดว่าอารมณ์สไตล์อินเดียแต่ที่ไหนได้คือแบบโอเคมากเลยนะคะระดับ4ดาวบ้านเหล่าเลยนะแต่น้ำต้องมากรอกหน้าห้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่อุบุตรนะคะเรากำลังจะไปร้านวารุณโลคอลไปหาอาหารเย็นทานกันค่ะตรงนี้เป็นอนุมานาอุบุตรบาหลีนะคะอนุมานาอนุมานว่าเป็นหนุมานค่ะอ๋อเนาะจ้ะสวยจังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารย่านสุขุมนะคะอาหารเซกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นหมูย่างนะคะหรือหมูบาร์บีคิวหมูสเต็กนะคะหมูสเต็กและก็หมูสเต๊ะที่เหลือก็จะเป็นอาหารโลเคอลนะคะอย่างเช่นกุดังกะวากุ้งนะคะข้าวดังถ้าบาร์บี้ก็แปลว่าหมูโกเรงกะว่ามีบะหมี่โกเร็งมีโกเร็งมีหมี่โกเร็งมีนาซิโกเร็งนาซิโกเร็งก็คือข้าวผัดแล้วก็เบียร์ที่ดังที่นี่ก็จะเป็นเบียร์บินแตงดินเนอร์กันค่ะก็ยังไม่วายจะแอบมองเทพเจ้าที่เขาบูชาบนหิ้งนะถ้าจะสนใจเอามากๆกลับบ้านไปคงต้องตั้งหน้าตั้งตาค้นคว้าหาอย่างจริงจังอยากรู้ไปทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าอยากรู้ไปทำไมแต่มันอยากรู้มันรู้สึกมันมีมนต์ขลังมันมีความน่าศรัทธาหรือใดๆก็แล้วแต่ไม่รู้แฮะอยากรู้ค่ะวันนี้เราเก่งนะคะหาข้าวกินเองในมื้อเย็นโดยไม่ต้องอาศัยไกด์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักอย่างปลอดภัยแล้วก็ขึ้นมาชั้นรูฟท็อปเพื่อมาดูว่าสวยงามแค่ไหนและตอนเช้าเราต้องมาทานที่นี่ค่ะวิ่งขนาดนี้คงไม่ต้องบอกค่ะว่าตื่นสายแล้วก็ช้ามากแล้วด้วยสวัสดีค่ะไปกินอาหารเช้ากันค่ะแอบอเล็กฟ้าหอมอเล็กฟ้าอยู่ชั้นอานะคะอยู่รูฟท็อปโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมอะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วอีวิเทลนะคะอีวิเทลอยู่ที่อุบุตรนะคะชมบรรยากาศตอนเช้ากันค่ะมอร์นิ่งสองศูนย์และสองเจ็ดtwo one seven จำเอาจ้ะเดี๋ยวจะโดนบ่นจะโดนบ่นไหมนะรอดจ้ะชมวิวเนียนๆไปก่อนนะจ๊ะ
อาหารที่บาหลีนี่อร่อยทุกอย่างน่ากินทุกอย่างเลยนะคะต้องยอมรับเลยว่าต้องเปลี่ยนความคิดเพราะตอนแรกคิดว่าทุกอย่างคล้ายๆอินเดียเราก็เลยคิดที่จะเตรียมบะหมี่สำเร็จรูปกันมาด้วยแหละชิคเก้นจิริกทีเจ้าไลน์มาบอกว่ารอหน้าโรงแรมแล้วนะคะก็ต้องบอกทีเจ้าว่าขอเลทครึ่งชั่วโมงนะแล้วทีเจ้าก็ใจดีมากด้วยไม่ว่าอะไรเราเลยบริการดีมากๆด้วยเป็นกันเองจริงใจเฟรนลี่นิสัยดีสุดๆเลยนะไม่มีการเอาเปรียบเลยนะใครที่ต้องการมาเที่ยวบาหลีนี่แนะนำเลยนะเช่ารถพร้อมคนขับคนนี้เลยนะไม่แพงด้วยดีจริงๆไม่ได้อวยพูดตรงเลยหรือติดต่อผ่านคุณแมปบาหลีก็ได้ค่ะไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าคือประทับใจกับคนขับรถคนนี้จริงๆค่ะเขาดีมากจริงเลยแนะนำเลยนะอีกอย่างที่จะบอกนะคะถ้าเรามาเที่ยวบาหลีนี่ทำใจนิดหนึ่งนะตรงที่เที่ยวแต่ละที่จะอยู่ห่างกันมากๆบางที่ต้องนั่งรถไปถึง2ชั่วโมงก็หลับไปเลยสิคะเวลาจะเหมือนเร็วขึ้นนิดหนึ่งและอีกเรื่องที่ต้องทำใจสำหรับสถานที่เที่ยวฮอตฮิตของบาหลีคือทุกที่ที่ฮอตทุกที่ที่ฮิตจะมีคิวยาวเสมอเพราะฉะนั้นใน1วันเที่ยวได้เต็มที่ก็3สถานที่เนาะใครเน้นแบบคุ้มแบบวันเดียวจุกๆต้องไปชะโงกทัวร์เท่านั้นค่ะที่บาหลีนี่น่าจำไม่ได้นะคะเราก็จะขอแนะนำว่าการเช่ารถพร้อมคนขับนี่สะดวกนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างขับยากค่ะให้คนท้องถิ่นขับน่าจะปลอดภัยดีกว่าแต่เรื่องแผนเที่ยวนี่ถ้าเราได้ทำการบ้านมาเองนี่คือดีมากเลยเช่นอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างพักที่ไหนบ้างทำการบ้านมาก่อนแล้วทีนี้เช็คเส้นทางค่ะว่าเราจะไปไหนยังไงต้องลำดับยังไงไม่ให้อ้อมไปอ้อมมาเพราะขนาดว่าทำการบ้านมาหรือไปตามคนขับแนะนำแล้วนะคะแต่ละที่ก็ยังห่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเรามีแพลนแล้วนะเราต้องแจ้งคนขับนะคะวันไหนไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนมะรืนไปไหนเขาก็จะคิดอัตราค่าบริการของแต่ละวันไปค่ะแต่ละวันไม่เท่ากันแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างนะตามธรรมเนียมนะคะทิปวันละประมาณ200บาทไทยค่ะอันนี้ต้องให้นะคะทำลืมไม่ได้นะเป็นธรรมเนียมของเขาค่ะเหมือนไปญี่ปุ่นนี่เขาถือกล่องทิปมาให้ทุกคนหยอดลงกล่องเลยนะแพงกว่าบาหลีเยอะเลยค่ะชาลักเดียวสมมติว่าโอเค are ready ya okay now we are going to the Barong Dance ya the Barong Dance performance ya yes Barong Dance Barong deh today have the monkey also in Uluwatu okay Limpa Limpa วันนี้เราไปอุลูวาตูด้วยตลาดของเขานี่แปลกนิดนึงนะคะขายของชำยันไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคะผลไม้ผักเผือกมีครบเรามาถึงที่บาลองแดนซ์แล้วนะคะพี่แต้เข้าไปแล้วผู้หญิงนี้เจ้าหน้าที่จะทัดดอกไม้ให้ทุกคนนะคะเฮ้ยพร้อมเลยค่ะเฮ้ยสตอรี่ with the Barong Dance performance yeah in the picture ถ่ายรูป
ตรงนี้ได้หลายคนมองเห็นอยู่นะนู่นขากล้องอ๋อมาถึงไอ้ชีขากล้องดาวตรงนี้เหรอมองเห็นไหมอ่ะมาทันเวลาแสดงค่ะเวลาแสดงน่าจะ10โมงเช้านะคะเวลาของอินโดนีเซียนะคะจะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย1ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงปุ๊บนะคะปรับนาฬิกาทันทีเลยค่ะจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะถ้าใครไม่มีนาฬิกาก็คือโทรศัพท์มือถือแต่โทรศัพท์มือถือเราไม่ต้องปรับนะคะเพราะว่ามันจะปรับอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะเจอสิ่งที่เรากำลังศึกษาค้นคว้าหาอยู่แล้วเราก็หลงไหลในประเพณีวัฒนธรรมศิลปะของเขานะคะที่จะต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็ไปค้นคว้าหาอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็พอเรามาถึงสถานที่นะคะเขาก็จะมีเอกสารให้สำหรับคนไทยก็เป็นภาษาไทยค่ะสำหรับคนประเทศอะไรก็เป็นภาษานั้นเลยนะคะแล้วนั่นก็คือนักดนตรีของเขานะคะที่เป็นดนตรีของบาหลีนะคะคล้ายๆดนตรีไทยจะเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยแต่ว่าแต่งตัวคล้ายๆผู้หญิงนุ่งกระโจมอกนะคะแล้วนี่ก็คือบริเวณเวทีของการแสดงมาร้องแดนซ์นะคะบารองแดนนะคะเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวบาหลีนะแล้วก็ตามตำนานของชาวบาหลีดั้งเดิมอาจจะก่อนศาสนาฮินดูเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำนะคะเชื่อในสัตว์ประหลาดศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าบารองที่หน้าตาเหมือนสิงโตจีนบารองเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อสู้กับแม่มดชั่วร้ายหรือรังคานั่นเองเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับกษัตริย์แอลังกาซึ่งเป็นกษัตริย์ในอดีตของเกาะบาหลีถูกแม่มดรังคาเข้าควบคุมจนสร้างความเดือดร้อนและสุดท้ายก็ต้องให้บารองมาต่อสู้และปราบแม่มดจนสันติสุขกลับคืนมาการแสดงระบำบารองจะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวแสดงที่เป็นคนแล้วก็เป็นสัตว์โดยมีเครื่องแต่งกายที่อลังการในส่วนของตัวบารองนั้นต้องใช้คนเชิดถึง2คนนะคะมีเพลงประกอบแล้วก็บทพูดเป็นภาษาบาหลีการแสดงแบ่งออกเป็น4องค์เนื่องจากว่าเข้าใจยากนิดนึงนะคะเขาจึงต้องมีเอกสารมาชี้แจงให้แต่ละประเทศได้อ่านได้เข้าใจแต่ขนาดว่าเราได้รับเอกสารเป็นภาษาไทยอ่านแล้วก็ยังแอบมีความงงอยู่ดีนะคะนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะบารองแดนก็จะมีสาวๆในชุดระบำบารองนะยืนต้อนรับพร้อมกับเชื้อเชิญให้ถ่ายรูปด้วยก่อนที่เราจะเข้ามาชมยังเวทีของบารองแดนนะคะบรรดาสาวๆก็หยิบยื่นดอกมาลีลาวดีแต่บ้านเขารู้สึกว่าจะเรียกว่าดอกยุบุนนะคะมาทัดให้ในหูของสาวๆทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งทอมนะคะก่อนจะได้ถ่ายภาพให้ได้อารมณ์ของบาหลีเพิ่มขึ้นไปอีก
แล้วก็ไปนั่งรอชมการแสดงอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นี่เลยนะบารองแดนนะโรงละครที่ใช้แสดงถูกจัดวางด้วยเก้าอี้ไม้ไผ่เรียงรายเป็นชั้นไล่ระดับกันนะจากด้านขวาของเวทีจะมีบรรดาตัวดนตรีที่นุ่งผ้าคล้ายกระโจมอกอย่างที่ว่าอย่างที่เห็นเลยผุดสีน้ำตาลเมื่อกี้นะนั่งรอที่จะประโคมเสียงเพลงให้คนดูได้ปลดเพลินไม่นานการแสดงก็จะเริ่มขึ้นหลังจากการประโคมการแสดงบารองแดนเนี่ยเป็นการแสดงความพื้นบ้านนะคะเป็นการแสดงที่เราให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วนี่คือการขยายความที่เป็นสัจธรรมนะคะแล้วก็สัจธรรมนั้นก็คือตัวร้ายก็จะต้องพ่ายแพ้ความดีตลอดไปโดยการแสดงที่ดูแล้วบางคนก็เข้าใจได้ง่ายนะประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงามนะคะผสมผสานกับลีลาการร่ายรำที่ทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมดโดยเฉพาะนักแสดงตัวเล็กๆที่แสดงได้ดีจนลืมไปว่าที่เห็นนั้นคือคนบางฉากก็มีมุกตลกขำๆให้นั่งหัวเราะอมยิ้มกันไปต่างๆกันนะคะการได้รำที่มีการถลึงตากรอกตาไปมากับกลายเป็นมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบารองแดนนะการสอดแทรกเรื่องการเปรียบเทียบความดีความชั่วก็แสดงออกมาให้เข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็นเกินไปนักดนตรีที่บรรเลงได้อย่างไพเราะเข้ากันได้อย่างดีจนต้องเอ่ยปากในตอนท้ายการแสดงว่าเวลาการแสดง1ชั่วโมงนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเนาะอย่าเพิ่งคิดว่าการแสดงนี้มันขนาดนั้นเลยหรอต้องมาดูเอาเองนะคะว่าจะประทับใจหรือเปล่านะคะต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคะในวันนี้ยังไม่หมดโปรแกรมนะคะไว้ต่อโปรแกรมหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะอย่างที่ว่านะคะระยะทางมันไกลมากนะคะก็ต้องรอ EP หน้าค่ะแต่ละที่กว่าจะเดินทางถึงกันนะคะโอเค